ออกทางหนึ่งอันนี้คือทางเข้าแล้วก็อันนี้คือทางออกนะครับสำหรับของเสียต่างๆในการเลี้ยงสัตว์ก็จะออกที่ท้ายห้องแล้วก็มาจัดการที่ตรงซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้แล้วก็สำหรับชั้น5มีแค่นี้นะครับแล้วก็ที่จะเลี้ยงสำหรับชั้น5เลี้ยงเราเลี้ยงเฉพาะกลุ่มโรเดนก็เป็นหนูไม้ที่หนูเมาส์แล้วก็หนูแรดเราจะเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กส่วนกรงที่ใช้เลี้ยงเดี๋ยวน้องจะเห็นที่ชั้น1เอาไปโชว์ไว้สำหรับชั้น3และชั้น4เป็นระบบ HSC Strictly Hygienic Conventional หรือภาษาไทยเรียกว่าระบบอนามัยเข้มเราใช้สีแบ่งเหมือนกันก็คือสีขาวคือส่วนห้องแลบและห้องผ่าตัดห้องปฏิบัติการต่างๆส่วนสีส้มคือห้องเลี้ยงสัตว์สำหรับในชั้น4นะสำหรับในชั้น4ห้องเลี้ยงสัตว์เราจะเลี้ยงสัตว์ประเภทโรเดนต์แล้วก็ลาโกมอร์ฟก็คือหนูแล้วก็กระต่ายประตูเป็นแบบไหนเหมือนกันไหมเหมือนชั้น5ไหมเหมือนปะไม่เหมือนหมายความว่าประตูเป็นระบบเป็น locking system เหมือนกันใส่ฝังไม่เป็นฝังไม่เป็นลักษณะการปฏิบัติงานคือหลังจากขึ้นลิฟต์สะอาดเบอร์สองเนี่ยลิฟต์ที่น้องขึ้นมาที่ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงเข้าสู่ห้องเลี้ยงสัตว์เลยซึ่งในโซนเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะเป็นทางเดินร่วมเรียกว่า two flow directionสำหรับในชั้น4ก็จะมีห้องแล็บแล้วก็ห้องผ่าตัดเช่นเดียวกันห้องแล้วก็ห้อง storage room เก็บกรงแล้วก็เก็บอาหารทีนี้ตอนนี้น้องกำลังอยู่ที่ชั้น3ชั้น3เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กจนถึงปศุสัตว์ขนาดกลางประมาณ50กิโลกรัมสัตว์ขนาดเล็กก็ได้แก่สุนัขแมวกระต่ายนะฮะแล้วก็ปศุสัตว์ขนาดกลางก็ชั่วโมงหมูไม่เกิน50กิโลกรัมแพะก็ได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีซีบ้าฟิชเห็นไหมแข้งสีน้ำเงินเนี่ยคือปลาอาร์ตปลาอาร์ไลซึ่งเรามีแท้งโชว์อยู่ที่ชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนี้น้องกำลังยืนอยู่ข้างหน้าห้องผ่าตัดอันนี้คือห้องผ่าตัดประตูทางเข้าเวลาเข้านะครับน้องจะเข้าที่ประตูเบอร์320เป็นห้องเตรียมตัวสัตวแพทย์แล้วก็เข้าสู่ห้องผ่าตัดแล้วก็ห้อง321นี่คือห้องแต่งตัวสัตวแพทย์ห้อง323เป็นห้องที่สังเกตอาการสัตว์หลังผ่าตัด